รามารอลุ้นกันต่อคุณผู้ชมฮะผมถึง9โมงพี่ต้นบอกว่าปกติเดิน9โมง45ครับประมาณนะประมาณเขาจะมีคนคุมความเรียบร้อยถ้าไม่เดินทำไมต้องมีตำรวจเยอะขนาดนั้นพี่สงสัยแล้วไงก็ตำรวจต้องมีอยู่แล้วแหละอ้าวพ่อสวัสดีครับเจอแล้วพ่อสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับไปรอตั้งเช้าตั้งนานสวัสดีครับพ่อเชิญเชิญครับผมเพิ่งนึกออกครับทุกคนฮะอย่างนี้ครึ่งหลังถ้าโดนบุกเทนต์มันก็ต้องยืนตรงนี้ดิพ่อใช่ใช่ใช่ชัดๆเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่บุกแล้วมาแต่บุกเทนต์มาเทนต์เทนต์เทนต์สวัสดีทุกคนครับและนี่คือคอนเทนต์ NR มาอังกฤษ EP 3ครับทริปแรกในชีวิตของผมถ่ายแบบตื่นเต้นเอามาฝากแบบเล่าไม่รู้เรื่องจึงต้องมาเปิดกันตรงนี้เพราะแม้แต่เปิดคลิปแต่ละคลิปเนี่ยยังไม่ถ่ายเลยคิดดูนะฮะเอาสำหรับใครที่ดู2คลิปแรกแล้วชอบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะเทปแรกนี่ไปทัวร์โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับคลิปที่2นี่คือมาทัวร์แอนฟิลด์ซึ่งคลิป3เนี่ยยังอยู่แอนฟิลด์แต่มันคือแมตช์เดย์ครับนี่คือวันแข่งขันของลิเวอร์พูลนะครับนัดสุดท้ายสาเหตุหลักเลยที่ไปอังกฤษทริปนี้ซื้อตั๋ว 108,000 ก็วันนี้แหละเป็นดีเดย์เลยนะครับวันสำคัญนัดสุดท้ายของเจอกันครับอันดับแรกครับคลิปนี้จะไม่ได้เริ่มต้นที่การไปดูบอลทันทีเพราะได้ยินมาครับว่ามันจะมีธรรมเนียมอย่างนี้คุณผู้ชมก่อนแข่งเนี่ยถ้าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลด์นะก่อนแข่งนักเตะจะรวมตัวกันแล้วก็ไปพักที่โรงแรมโรงแรมชื่อไททานิกนะครับเขาจะไปพักกันแล้วจะมีธรรมเนียมยุคเจอกันครับก็คือนักเตะทุกคนจะออกมาเดินเล่นตอนเช้าใครที่ไปดูเนี่ยใครที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวแบบเราๆเนี่ยไปดูบอลที่อังกฤษเนี่ยส่วนมากก็คือจะมารอนักเตะลิเวอร์พูลตอนเช้าเพราะมันจะได้เจอกันแบบใกล้ชิดเลยเขาอาจจะไม่ได้เดินมาหานะแต่มันจะได้เห็นแบบใกล้ๆอ่ะนะครับฉะนั้นแน่นอนไอ้นิกไปจะพลาดได้ยังไงครับเริ่มวันกันที่โรงแรมไททานิกลุยครับนี่ครับทุกคนฮะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมไททานิกเป็นโรงแรมที่นักเตะลิเวอร์พูลจะนอนก่อนแข่งมากับพี่ต้นด้วยเลยครับวันนี้เขาบอกว่าไม่มีแล้วนะพี่ไม่มีครับยกเลิกด้วยความที่ว่ามันเกมสุดท้ายแล้วคนมันน่าจะมาเยอะกลัวว่าถนนเส้นนี้ป่ะคือรถมันขับเร็วมากแล้วเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เกมเจอสเปอร์สองสัปดาห์ก่อนเมื่อกี้ครับคนเกิดคนรถชนเพราะว่าไม่เชื่อวิ่งจะเข้าไปอะไรเงี้ยเขาให้ผมว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยก็เลยไม่เดินความเจ๋งก็คือว่าเจอพี่ๆเพื่อนๆคนไทยหลายคนครับแล้วประเด็นก็คือว่าก็คุยกันว่าเอ๊ะรู้ใช่ไหมว่าเขายกเลิกแล้วทุกคนก็บอกว่ารู้แต่ทุกคนก็ยืนรอด้วยกันโคตรเจ๋งลองดูครับถ้าเกิดมันไม่มีจริงก็เหมือนได้ลองเพราะว่านี่จะเป็นเดินเล่นครั้งสุดท้ายคนนี้ก็สวยต้องตื่นเช้ามาด้วยเลยตอนนี้เก้าโมงเล็กมากเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าไงด้านดำกับด้านสว่างดำอยู่คนเดียวเนี่ยแดดส่องหน้าอยู่แต่ว่าขอข้อมูลพี่ต้นนะฮะไอการเดินเล่นนี่เป็นวัฒนธรรมของคล็อปไหมฮะคือจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโค้ชฟุตบอลสมัยใหม่ครับคือพยายามที่จะให้ลูกทีมอยู่ในสายตาคืนก่อนเกมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนนักบอลอ่ะไม่มีเก็บตัวใช่ป่ะก็คือบ้านใครบ้านมันถึงเวลามาตอนเช้ารวมนั่งโค้ชไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอยุคสมัยใหม่มันมีไปกินอะไรผิดสำแดงมาอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีไปกินยาติดโดปอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบต้องควบคุมดูแลนิดหนึ่งก็เลยมีการที่มากรุ๊ปปิ้งกัน1วันมีหน้าเมื่อวานก็จะมีนิกเห็นก็คือทุ่มนึงนักเตะทุกคนต้องเดินทางมาที่สนามจอดรถทิ้งไว้นู่นใช่เพราะว่ามาด้วยกันแต่กลับอ่ะกลับไทยกลับมาแล้วทีเนี้ยครอปเขาเองเขาก็บอกอารมณ์ประมาณว่าตอนเช้ากินเบรคฟาสต์ใช่ไหมมันควรได้มีการเดินย่อยหน่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการแบบทีมบิลดิ้งอะไรเงี้ยออกมาเจอแฟนบอลออกมาเจออะไรมันแบบเซอร์วิสแฟนด้วยส่วนนึงเซอร์วิสแฟนส่วนนึงแล้วก็เรียกความเขิมไปส่วนนึงเพราะว่าเหมือนนิกเห็นเขาพยายามจะแบบดึงอะไรแนวนี้ให้นักบอลรู้ว่าแฟนแม่งเยอะนะแฟนรักคุณนะใช่ที่นี่เป็นโรงแรมแห่งที่2นะตอนเมื่อก่อนนี้ก็นอนที่โฮปสตรีทก็อยู่ฝั่งตรงแถวๆโบสถ์อะไรเงี้ยโอ้แต่อันนี้แบบดูคลาสสิกมากเลยพี่ใช่อันนี้มาใช้หลังโควิดครับนี่ฮะไททานิกแล้วเพิ่งจะรู้ได้ว่าชื่อโรงแรมเพราะว่าไอ้เมื่อก่อนไอเรียไททานิกคนสร้างมันอยู่เมืองนี้แต่ไม่เคยมาอยู่ในเมืองนี้จริงๆต้องบอกว่าจริงๆคนสร้างไม่อยู่ที่ลิเวอร์พูลแต่บริษัทจดทะเบียนที่ลิเวอร์พูลออกจากท่าเรือซาวด์แฮมป์ตันแต่จดทะเบียนบริษัทที่เป็นเจ้าของเรืออยู่ที่ลิเวอร์พูลถ้าไปดูในหนังอ่ะจะเห็นว่าเป็นไททานิกใช่ป่ะแล้วเขียนว่าลิเวอร์พูลเพราะว่าบริษัทเจ้าของมาอยู่ลิเวอร์พูลแต่เขาบอกว่าเรือไม่เคยมาอยู่ที่เมืองนี้เลยไม่เคยเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเรือไม่ออกจากลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ออกจากที่ซาวด์แฮมป์ตันพี่ต้นบอกว่าปกติเนี่ยจะเดินสัก 9:45 ครับนะครับแล้วยาวไหมพี่ปกติคนจะเยอะกว่านี้ไหมคนเยอะคนเยอะคือเขาเรียกว่าอะไรยาวไปถึงนู่นโอ้นี่ฮะยาวไปถึงนู่นหรือบล็อกเลยบล็อกนึงแล้วเขาก็จะเดินแค่ฝั่งนู้นใช่ไหมพี่เขาจะฝั่งนู้นครับเขาก็เดินเขาจะเดินไปถึงก็จะไปถึงตรงนู้น
แล้วก็เดินกลับมาใช้เวลาเดิน5นาทีนิดเดียวเองครับคือเดินเซอร์วิสแฟนน่ะใช่ๆนอกก็ประมาณนี้5นาทีชอบตรงเจอเมื่อกี้เจอคนไทยที่ดูเอดา2คนก็วันนี้เขายกเลิกนะก็ครับผมรู้ครับแล้วก็เดี๋ยวเหมือนกันแล้วก็ยืนยกเลิกก็มาทำไมใช่ไหมแต่ก็อยากมาดูมั้งรักกับพี่แบบนั้นครั้งสุดท้ายสักครั้งวะอะไรเงี้ยคือเราอาจจะไม่เห็นเขาแต่ผมเชื่อว่าเขาเห็นเราใช่แล้วคนอย่างครอปอะนึกว่าอาจสมมุตินักเตะไม่เดินเผลอๆเขาก็ต้องเผลอๆอาจจะมีนะเขาบอกว่าข้อมูลคือห้องของนักเตะอยู่ชั้น2ทั้งชั้นทั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันบอกมาคนที่เขาพักโรงแรมครับเพราะงั้นเขาก็เห็นความเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเพราะว่าเสียงมันถึงอยู่แล้วอย่างน้อยบางคนเป็นหลักสิบอะเนาะใช่หลักร้อยสตาฟอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อไปถึงทีมใช่ไหมใช่ฮะแบบมันคนอยู่ชั้นอื่นไม่ก็ต้องได้ยินอะว่ากำลังจะทำอะไรกันใหญ่ๆวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นนี่ฮะฉะนั้นในอนาคตผมไม่รู้นะอันนี้สล็อตจะมีเดินเล่นหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนโรงแรมไม่ได้อะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะมีแนวคิดอีกแบบนึงก็อาจจะเป็นต้องรอดูต่อไปนั่นแหละครับขอบคุณพี่ต้นมากฮะนี่ฮะเรามารอลุ้นกันต่อคุณผู้ชมฮะผมถึง9โมงพี่ต้นบอกว่าปกติเดิน9โมง45ครับประมาณนะประมาณเขาจะมีคนคุมความเรียบร้อยถ้าไม่เดินทำไมต้องมีตำรวจเยอะขนาดนั้นพี่สงสัยแล้วมึงไงตำรวจต้องมีอยู่แล้วแหละเขาออกมาเซอร์วิสให้ไงไม่มีได้ไงเมื่อวานตอนรถอ่ะพอรถบัสออกอ่ะคนแม่งเดินตามกันเป็นร้อยเลยแบบเดินส่งอ่ะนี่เมื่อกี้กาดเดินมาบอกอีกครั้งนึงว่าถ้าจะรอเนี่ยก็คือ5ชั่วโมงแล้วนะไม่ใช่การเดินเล่นละเป็นการออกไปแข่งละแต่ดูคนดิครับชอบความดื้อชอบความไม่รู้หรอกยืนรออะไรกันตั้งแต่ก็รอแต่ว่าตำรวจกาดก็มายืนคุมฝั่งนี้นะแต่ว่าเข้าโรงแรมโอ้ดานิกไม่ต้องห่วงพี่ไม่ทันตีนยังไม่ทันแตะถนนเลยโดนความเร็วไม่มีนี่แต่ว่าเขามาเคลียร์คนครับเหมือนตรงนี้เป็นทางเดินเขาต้องเคลียร์ให้ตรงนี้โล่งสวัสดีครับพี่เพิ่งทำอะไรไปฮะผมเพิ่งเรียกเจนครับว่าให้กูรออยู่รีบๆออกมาเพราะว่าครับเพิ่งเปิด IG เหมือน IG ต้องสนองทักไปหาแล้วตอนนี้เป็นเวลา10โมงแล้วนะครับสงสัยจะวืดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องดูนะฮะก็ต้องมีใจอ่อนบ้างแหละวะมาขนาดเนี้ยตอนนี้กี่โมงครับ10โมงครึ่งค่ะคิดว่าไม่น่ามีละอย่างน้อยก็ได้ลองรอแหมน่าเสียดายครับเดี๋ยวน่าจะไปละเดี๋ยวไปดูแมตช์เดย์กันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้แมตช์เดย์นะครับรถติดกว่าทุกวันยังเห็นได้ชัดแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในเดี๋ยวต้องดูครับแต่ว่าคึกคักเลยบรรยากาศโอ้โหลานจอดรถตรงนี้ก็ต้องจองใช่ไหมฮะตรงนี้ไม่ต้องจองเข้าไปถ้ามีที่มันก็เก็บเงินตรงนี้เลยอ๋อแต่ว่าจะไม่มีคนเฝ้ารถนะถ้ามีที่ให้จอดไม่ได้มีคนเฝ้าให้ไม่ได้คนเฝ้าพอเธอพูดว่าเราไปกลับบ้านแล้วแล้วต่างคนต่างอยู่ข้างหน้าแล้วดูนี่ครับพวกบาร์ก็จะคึกคักก่อนแข่งถึงแล้วครับแดดจ้าเลยทุกคนตอนนี้อยู่หน้าแอนฟิลด์ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตรงที่รถนักเตะมาเดี๋ยวให้ดูคนจะรอเยอะมากตั้งแต่ข้างบนจนถึงตรงนี้คนรอเยอะมากครับเราดูผ่านกล้องเอาว่าใครมาไม่รู้ในกล้องเห็นอะไรไหมผมอยู่หลังสุดเลยแต่ว่าได้ยินเขาคุยกันว่าเป็นเจลมาทิปวันนี้จะเป็นนัดสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของเขาด้วยครับเพราะว่าอำลาทีมแต่เจ็บนะไม่ได้เล่นรถนักเตะมาแล้วI'm going to go to the other side.
ไหมเอาจริงว่านี่น่าจะทีมเยือนนะเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลย1ชั่วโมงครึ่งแต่ดูข้างล่างโคตรคึกนี่ฮะเมื่อกี้มีคนจุดไว้เหม็นชิบหายแต่ก็ได้ฟิลคนโคตรเยอะมันจะไกลมากครับตอนนี้เนี่ยเมื่อวานที่พี่ไกด์บอกก็คือเบียร์มีขายนะแต่ว่าไม่ให้กินในสนามเนี่ยบรรยากาศรอบๆมาดูให้ดูพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเห็นสนามหรือยังก่อนจะเข้าสู่ช่วงแบบวิวในสนามคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้สักนิดนึงครับเป็นเรื่องที่ต้องขออภัยจริงๆนะฮะมุมกล้องอ่ะมันอาจจะไม่ใช่มุมที่สวยหรือเห็นอะไรเยอะเนื่องจากว่าทั้งที่ตั๋วแพงด้วยนะแต่นี่แหละครับสาเหตุเพราะแพงเพราะมันใกล้เกินไปคือถ้าใกล้และกลางเนี่ยครับอันนี้โคตรแพงจากตอนนั้นที่หานะฉะนั้นชีวิตนี้ไหวแค่แพงนี่ความจริงกลับมาที่เป็นหนี้ยาวเลยเออแต่ว่ามันก็เลยพอมันใกล้อ่ะครับมันฟินนะนั่งตรงนั้นน่ะมันฟินในเรื่องของการใกล้ดูยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับโดยเฉพาะเวลาไปบุกอีกฝั่งมันก็เลยส่งผลให้มุมถ่ายครับมันก็จะเป็นมุมที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากนักแต่ก็จะพยายามคัดอะไรที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ดูกันอันนี้ออกตัวก่อนขออภัยที่มุมมันอาจจะเป็นแบบมุมเดียวไปซะหน่อยนะครับรวมไปถึงช่วงแข่งขันก็อาจจะมีไม่เยอะเพราะไม่แน่ใจว่าอันนี้จะมีปัญหาเรื่องแลคตาซิดหรือเปล่าเนี่ยนะขอบคุณมากไปติดตลกซะละอ่ะไปดูกันต่อครับพร้อมไหมทุกคนดูนะอ้าวพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วพ่อสวัสดีครับ
โอ้สวัสดีครับไปรอตั้งเช้าตั้งนานสวัสดีครับพ่อเชิญเชิญครับนี่ฮะคุณผู้ชมที่นั่งมุมธงแบบมุมจริงๆแล้วเขาวางของซ้อมไว้เนี่ยก็ภาวนาด้วยกันโอ้โหชัดแล้วครับพ่อฝังวุบซ้อมครับอ๋อแต่ที่พีคครับมานั่งตรงนี้ฮะทุกคนวูฟครับแสดงว่าครึ่งแรกเราได้ดูเกมบุกครึ่งหลังบุกฝั่งนู้นตอนนี้11ตัวจริงมาแล้วครับทุกคนฮะนี่คือไลน์อัพสุดท้ายของครับกับหงแดงนะฮะประตูอลิซงแบ็กก็ต้องเป็นล็อบโบ้เทรนด์เซนเตอร์ควอนซ่าฟันไดกลางเอนโดแม็กก้าเอเลียสแนวลุกกักโปดิอาร์ซซาร่าดาวินสำรองอีกแล้วครับฮะดาวินสำรองอีกแล้วครับพ่อครับดาวินคงได้ลงครึ่งหลังแน่นอนผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะแบบว่ากระจายกันลงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแมตช์สุดท้ายใช่ใช่ครับรอลุ้นกันครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าลุ้นก็คือลุ้นให้โจโกเมสลงแล้วก็ยิงต่อหน้าพวกเราครับผมเชื่อว่าหมงได้ครับวันนี้รอดูนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกตรงกลางสนามเนี่ยจะต้องมีตั้งเวทีกันด้วยอุ้ยมุมนี้สวยจังเลยเนี่ยตอนนี้ประตูลงมาวอร์มครับสองฝั่งลิเวอร์พูลวอร์มฝั่งนู้นฮะแม่ตบมือกันเกลียวเลยนักเตะวูฟลงมาซ้อมครับนี่มาริโอเลมิน่าโชเซซาวังฮีชานครับเฮ้ยเขามีเปโดเนโต้ด้วยเหรอตอนนี้เน็ตเริ่มแย่ทุกคนฮะแต่มีพี่เขาบอกไว้อยู่แล้วว่าเน็ตน่าจะมีปัญหานะครับคนเยอะคนเยอะรวมตัวกันคือผมเห็นเปโดเนโต้ลงมาวอร์มด้วยไงมันหายเจ็บตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตัวเก่งจะมาอะไรเกมนี้ผมก็เลยอยากดูไลน์อัพนะครับดำไกลๆนี่ฮะนักเตะวูฟอยู่ใกล้ๆเลยครับวังฮีชานนี่คือเพลงเชียร์ของเจอเรนคอปครับอ้าวไอ้เหี้ยปิดฟังแล้ว I'm so glad he never wanted to say You're listening to me you know whenมาดูพรีเมียร์ลีกมาดูแอนฟิลด์ครั้งแรกนั่งติดกับแฟนบอลทีมเยือนเลย กลับเข้าห้องแต่งตัวแล้วใช่แล้วใช่แล้วนี่ฮะเดี๋ยวดูฝั่งตรงข้ามครับสวยเลยโอ้กดผิดทุกทีดูในถ่ายทอดสดชัดกว่าเยอะนะแต่เป็นอาการเหอะครับไม่มีอะไรก็เลยถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปเก็บไว้ใกล้จะเริ่มนะครับตอนนี้เนี่ยนักเตะลิเวอร์พูลกลับเข้าไปแล้วครับแล้วก็ทางผู้เล่นบู๊ฟก็น่าจะใกล้กับเข้าห้องแต่งตัวแล้วมาริโอเลมิน่าเอาเดนมัตเตอุสคุนย่าแล้วก็ไอหัวฟูฝาแฝดนาร่าครับพ่อนี่กำลังเก่งเลยตัวนี้เอสนูรีแล้วมีเจ้าโกเมสนะครับนี่คนนี้เฮ้ยนี่เอาฉากมาอย่างน้อยได้ดูเบื้องหลังตัวจริงทีมเยือนจะเบาหน่อยนะ
ตัวจริงตัวจริงเบลิกาดตัวสำรองเทนมันก็ต้องยืนตรงนี้ดิพ่อใช่ชัดๆเลยกลุ่มลุ้นแชมป์ฮะซิตี้นำ 1-0 แล้วนะครับแต่คันนี้เมื่อกี้พ่อครับทีมเราเกือบโดนจบแล้วครับจัดฟันเลยครับเอาบุกไปสวยเฮ้ยสวย
ก้าสวยเอาแล้วปั๊บคราวนี้ถ้าไม่เข้าไม่เป็นไรขอเตะมุมฝั่งนี้ทีนึงนะฮะซีซินยอร์เท็ดนี่แม่งผิดแผนไปหน่อยทุกคนทำไมเท็ดไม่เตะมุมฝั่งนี้วะพรุ่งนี้ผมจะนั่งแถวที่5ตั้งใจเอาเลยกะถ้าเท็ดเตะมุมอะตรงเนี้ยกูต้องเห็นเอาฟรีคิกฟรีคิกเท็ดมาเท็ด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 มาเท็ดเอเลียนดีวะแม่งเอ้ยยังไม่ใช่ เอเลียนมันเหมาเลยพ่อไปเถอะทางฝั่งซ้ายไงมาแล้ว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 เราก็น่าจะเท้าขวานะเหลี่ยมนี้นะดูกันครับเอเลียดพอไปในทีวีดูไม่ทันเลยเมื่อกี้โดนสวนโดนสวนเฮียนึกว่าเข้าโอเคเต็มมุมเต็มมุมเต็มมุมเท็นมาเท็นเท็นมาเท็นเท็นเท็นเอเลียดเอเลียดเหมาตลอดเลยเวนเอเลียดโจโจเหลือ10คนนะครับบุ๊บเมื่อกี้เกิดเรื่องหลายเรื่องครับข้างบนมีทะเลาะกันทะเลาะกันอันนี้ก็แดงกาดต้องเข้ามาระหว่างสนใจตรงนั้นใบแดงในสนาม VAR มาอีกเซตแล้วตัวสำรองเฮ้ยคอนเนอร์แฟนลี่จอน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 แล้วก็คาร์เฟนเบิร์กครับโฆษกสนามก็คาร์เฟนเบิร์กเลยนะเมื่อกี้แล้วแม่งเท้นเตะดูนี่นะแย่กันใหญ่เลยแสดงว่าเขาโค้งหนีประตูกันนี่ไหมใช่ใช่ใช่วันนี้แมตต์โดเฮอร์ตี้ครับบอมโอ้โหเท้นไปเปิดฝั่งนู้นเอ้าแต่ว่าเป็นประตูแน่ครับลูกพี่ดูลูกพี่ดิลูกพี่จ้องโค้งมาลูกพี่จริงด้วยกล้องตากล้องบังครับตากล้องบังสวยสวยเท็ดเฮ้ยแต่มุมเฮ้ยโอ้โหสวยยิงกอลบอลซ่าโจ้พ่อต้องมาพ่อต้องมาพ่อต้องมาวู้แต่ไม่คอนซ่าเลยใช่ไหมไม่ใช่โอนโกใช่ไหมฮะนัวแล้วก็เข้าไปครับเมื่อกี้ตอนนี้กำลังจะจบครึ่งแรกนะครับคือกว่าจะลงทุกคนคงรู้ผลแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเดี๋ยวก่อนลูโชมาลูโชสวยโอ้ก็ตอนนี้นะฮะซิตี้นำ 2-0 อาร์เซนอลโดนนำก่อนแต่ตีเสมอ 1-1 ฉะนั้นซิตี้จ่อแชมป์อยู่ตอนนี้น้ำมอยไม่ช่วยเลยส่วนลุ้นพื้นที่ยุโรปนิวกับเชลซีนำหมดเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ครับแต่ว่ารอแมนยูยังไม่ยิงครับเหลือแมนยูแต่ว่าถ้าสองทีมนั้นชนะแมนยูก็ยากแล้วชนะก็ไม่ได้แมนยูว่าที่เต็งแชมป์เอฟเอคัพอยู่แล้วครับเนาะขึ้นทางด่วนครึ่งแรกเหลืออีก2นาทีครับทดเวลาบาดเจ็บช่วยกันลุ้นให้เตะมุมฝั่งนี้หน่อยครับช่วยลุ้นให้เตะมุมฝั่งนี้ดีครับหรือไม่ก็เข้าไปเลยแล้วกันลูโชเฮ้ยสวยหลอกซาร่าฝั่งนี้จานฝั่งนี้โอ้โหแม่งชี้ฝั่งนู้นแกล้งผมอยากให้เทนมาเปิดเตะมุมฝั่งนี้ครับ
จบครึ่งแรกครับบรรยากาศช่วงพักครึ่งครับห้องน้ำแถวยาวเลยไอตอนมันบุกฝั่งเนี้ยทุกคนฮะมันก็สนุกดีอะตอนมันบุกฝั่งนู้นอะเมื่อยคอชิบหายแต่มันดิเห็นเปิดเตะมุมนี่ฝั่งนู้นมีความสุขแม่งเอ้ยขาดแค่มุมกูเหมือนกำลังจะเปลี่ยนตัวแล้วทุกคนผมดูไกลๆเหมือนจะเป็นไรอันครับเป็นแบกเบิกบึกสองคนหุยมีไอ้หนุ่มผมยาวด้วยดาวินครับเพราะแล้วดูแทนใครเฮ้ยเฮ้ยซาร่าไม่เอาคนละฝั่งเฮ้ยเสียดายเลยเป็นตัวแม็กก้าครับพัก3คนครับมันมีคอนเนอร์แบนลี่ด้วยเทนกูไปแล้วเทนวู้เทนขอบคุณมากเทนดูดเยส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 เนี่ยมึงอย่าไปลบรูปอีกเพื่อนคนเขารักมึงจะตายอาจารย์ถ้าเอาหลักฐานนี่ไอ้สองคนนี้ต้องโดนใบเหลืองครับมึงเข้าไปวิ่งในสนาม17อ๋อโจนส์ครับแล้วก็โซโบแล้วก็จบเพลงโซด้าลงแล้วเพราะมันห้าคนแล้วโอ้วันนี้โชต้าไม่ได้เล่นครับเป็นโซโบกับโจนส์กำลังจะลงครับเอเลียนออกไม่ใช่คอนซ่าคอนซ่าเดินไปตรงนั้นเฉยๆกักโปออกครับมาทีมบุกครับพ่อหมีเราเดินไปเดินมาอยู่นะฮะพ่อวันลบบอกไปชวนคุยหน่อยไหมกลัวเหงามาเห็นกับตามันก็อนาถนิดนึงนะกับนวัตกรรมการนอนหลังกำแพงเนี่ยโอ้เอ็นโดเนี่ยแม่งลงมาเกมดีเลยครับเมื่อกี้ก็เรียกฟรีคิกได้ไปโดเนโตโอ้ยลำหน้าลำหน้าชอบรีแอคฝั่งเราโคตรบ้าครับตอนนี้ทั้งสนามตะโกนร้องเพลงเจอเก้นท็อปครับโดยไม่มีเหตุผลผมจะให้แว่นผมไปโดนตีถ้าทั้งสนามเลยครับตอนนี้เหมือนท้ายเกมนะครับพ่อเขาก็เลยร้องการสร้างคิ้วเลยเขาก็เลยร้องให้ครบรัวๆเลยบรรยากาศต้องวิ่งเข้าไปด้วยโอ้ยฟรีสแตนด์ด้วยมีเซตเวทีกันแล้วครับเนื่องจากว่าครบไปทีมงานก็ไปนะครับเขาก็เลยอำลาทุกตำแหน่งเลยแล้วก็มีการประกาศแต่ก็ต้องมีเวลาตอนนี้ก็คือคนเบื้องหลังครับก็ต้องให้เวลาเขาจริงๆถึงเวลาแล้วครับแฟนๆร้องเพลงต้อนรับครับ
ถึงนี่ไหมนะถึงไหมนะถึงไหมมาว่ะทุกคนฮะชีวิตคอมพีทเราได้มาเล่นเมื่อกี้กับเจอกันครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายของเขามาจนถึงตอนนี้ไอ้คุกจำได้ไหมที่ตอนนั้นเล่าให้ฟังอะว่าวันนั้นผมอยู่ในสนามนะวันที่เจอกันครับเขากล่าวอำลาใช่ไหมโอ้โหแม่งภาคภูมิใจในชีวิตมากแต่คราวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้โลกภายนอกมารู้ทีหลังว่าโลกภายนอกเนี่ยมันมีไวรัลหนึ่งเกิดขึ้นในการกล่าวอำลาของเจอกันครับวันนั้นครับซีนที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดหลังเกมวันนั้นคือการที่เจอกันครับเนี่ยร้องเพลงเป็นชื่อของอาร์เนอร์สล็อตคือมันเป็นเพลงที่ชื่อเพลง life is life เพลงเนี้ยลา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 แล้วที่ผ่านมาคือลิเวอร์พูลจะร้องให้เจอกันครับก็คือเจอกันครับลา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 นะแล้ววันนั้นเจอกันครับก็คือเหมือนส่งไม้ต่อก็คือหลังจากนี้อยากให้คุณร้องลา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 อาร์เนอร์สล็อตนะไวรัลเลยโอ้โหโด่งดังเลยคุณผู้ชมฮะไอ้กุ๊กวันนั้นถามเลยโอ้โหพี่อยู่ในสนามมันเป็นไงอะวันนั้นอะที่ตอนที่เขาร้องเพราะข้างนอกแม่งดังมากกูไม่รู้เรื่องอะไรเลย คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนไปผมก็ทำกันบ้านค่อนข้างเยอะนะผมเป็นเนื้อพงเนื้อเพลงฝึกร้องเพลงนู้นนะซีซินยอโมซาร่านี่ไปฝึกไว้แล้วมีอะไรอ่ะเจอเกนคอปเดี๋ยวว่า I'm so glad เจอเกนคอปอิสเลดนี่ท่องมาแล้วอันเล่นี่เป็นอยู่แล้ว You Never Walk Alone ได้ท่องไปแล้วกูไปตกเพลงนี้แล้วร้องง่ายที่สุดเลยลา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 เจอเกนคอปแม่งไงไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์คราวนี้คุณผู้ชมครับจะเล่าอันนี้ให้ฟังครับปกติช่วงก่อนไปตอนที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะมีทัวร์เนี้ยถ้าใครจำมันได้ผมจะมีพูดโปรโมทไว้เรื่องนึงก็คือว่าการที่เราไปดูนัดสุดท้ายแล้วมันเป็นเกมในบ้านเนี่ยตามธรรมเนียมเลยที่เราเห็นกันมาก็คือนักเตะจะพาครอบครัวลงมาสนามแล้วก็เดินขอบคุณรอบๆนั่นคือสิ่งที่ผมและผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนในแอนฟิลด์วันนั้นน่ะหลายหมื่นคนเนี่ยคาดหวังเอาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือแบบเฮ้ยได้ใกล้ชิดอ่ะเขาต้องเดินมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเดินขอบคุณแต่เอาจริงมันก็สมหวังน้อยมากนะตั้งแต่ไปนัดไปดักเจอเก้นคอปตั้งแต่รอตรงนู้นรอตรงนี้เทนเตะมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งเรื่องครับที่มันไม่เป็นไปตามคาดก็คือพอจบพิธีอำลาแต่มันมีพิธีอำลาไงแต่พอจบพิธีอำลาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเดินครับสุดท้ายก็คือพอจบพิธีปุ๊บอะนักเตะทุกคนเดินลงอุโมงค์ไปเลยครับไม่มีแม้แต่ฉลับมาตบมือขอบคุณอะไม่มีเลยครับเดินลงอุโมงค์แฟนบอลกลับกันเยอะมากแฟนบอลแบบบางคนก็ช็อกช็อตอะเฮ้ยอะไรยังไงวะกลับกันเยอะมากครับแต่ว่าผมก็แบบเฮี้ยมันจริงเหรอวะคือก็ไม่รู้อะครับตอนนั้นก็คือนั่งเหมือนนั่งเสพบรรยากาศอะแบบก็ทำตัวไม่ค่อยถูกว่าเอ้ยจบแล้วเหรอแมตช์นี้คือก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรนะแต่ก็แบบว่าแล้วความโชคดีของผมที่นั่งไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับก็คือกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพวกเขากลับออกมาแต่ไม่ใช่การเดินขอบคุณครับแต่เป็นการแบบพาครอบครัวลงมาไปดูภาพกันดีกว่าครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีนักเตะเดินขอบคุณไหมนะแต่ทรงมันเหมือนกำลังจะไม่มีเลยทุกคนมีนักเตะออกมาบางคนครับลูกสาวนักเตะออกมาทั้งทีมเลยครับพาครอบครัวออกมาด้วยอลิซงกับลูก
แป๊บลินเดอร ตอนนี้จบเกมมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนักเตะก็เริ่มลงอุโมงค์ไปบ้างแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แปลกๆครับทุกคนนะคือไอ้ลายเซ็นถ่ายรูปคู่เราก็อยากได้นะแต่แบบเหมือนแค่นั่งตรงนี้แม่งก็ฟินแล้วอะก็นั่งดูเขาไปเรื่อยๆครับกับครอบครัวแต่ตอนเนี้ยหาบอสไม่เจอเมื่อกี้เหมือนเจอเก้นคอปไปอยู่ตรงมุมนู้นเลยมุมนู้นเลยแต่ตอนนี้หายไปไหนแล้วเห็นเจอเก้นคอปไหมครับก็หายไปเลยเพราะเมื่อกี้ไปอยู่ตรงมุมนู้นหาตั้งนานไปอยู่ฝั่งนู้นครับเจอตัวแล้วร้อยครับเราอยู่จนเขาไล่อันนี้คือฟิลลิ่งอังกฤษจริงๆนะทุกคนเห็นแดดไหมตอนที่สองทุ่มฮะเมื่อวานแม่งมืดสามทุ่มตีห้าสว่างสุดยอดมากเลยที่นี่เออตรงนี้เนี่ยพอออกแต่ความเป็นจริงวันนี้ผมคงพอละแต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่ามีแฟนบอลมาร้อยดูครับเนื่องจากว่านักเตะเขาจะออกตรงนี้ครับเนี่ยนักเตะเขาจะออกตรงนี้เมื่อกี้ก็คืออยู่จนเขาไล่เลยข้างในวันนี้ว่าจะพอแล้วนะออกมาสรุปคุณภรรยาบิ้วเห็นที่ว่างบอกเอ้ยมายืนรอสิสุดท้ายนี่ฮะมารออีกแล้วมาวิ่งของเราเลยครับพี่ทางประตูเปิดครับต้องดูว่าใครกำลังจะออกมาอ๋ออันนี้ไม่มีใครอ๋อนี่วูฟแน่เลยใช่ผู้เล่นทีมเยือนคู่แข่งป้ายทะเบียนมันจะไม่ติดโลโก้ไงไม่งั้นเดี๋ยววิ่งมาไอ้นี่ไอ้ออกรถพยาบาลแล้วทุกคนก็สนุกสนานนะซื้อมึงซื้อมาผิดใช่ไหมรอจนถึง3ทุ่มครับไม่มีใครออกมาไม่พอเขาเลิกกั้นแล้วแสดงว่า งั้นจะกลับแล้วนะแอนฟิลดีใจที่ได้มานะจ๊ะมีความสุขมากๆเลยวันนี้เติมเต็มมากนี่3ทุ่มนะเนี่ยแดดยังไอ้นี่อยู่เลยกลับแล้วแอนฟิลนี่เจอพี่ต้องหน้ามีความสุขมากเลยพี่เมื่อยแล้วก็หิวด้วยคนนี้บ๊ายบายแอนฟิลบ๊ายบายเจอกันใหม่นะสัญญาจะมาบ่อยแล้วหลังจากนี้ไม่อยากกลับเลยขอนั่งตรงเก้าอี้เจอหลานเลยกันนะอย่าลืมนะใครมาช่วยหาชื่อพวกผมหน่อยนะครับบ๊ายบายนะไม่อยากกลับเลยไม่เป็นไรอาเน่สล็อตถ้านายเจ๋งเราจะมาเยี่ยมเยือนแต่มาอยู่แล้วแหละมาถึงแล้วแต่อะไรครับคุณภรรยาปิดค่ะเพราะอะไรครับ Kitchen Close ไอ้ครัวปิดแล้วแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนครับคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวัน Match Day นะครับความเป็นจริงเนี่ยคลิปนี้ถ้าเกิดดูนะมันมีเรื่องที่ไม่สมหวังค่อนข้างเยอะเลยนะตั้งแต่ไปรอนักเตะที่ไททานิกแต่ผมชอบมูทตรงที่ว่ากาดเขาเดินมาย้ำหลายที่สรุปลุงกาดน่ารักนะลุงกาดมาเตือนด้วยความจริงนะว่าวันนี้นักเตะลิเวอร์พูลจะไม่เดินทั้งที่ลุงกาดออกมาย้ำเป็น10ครั้งแต่จำนวนแฟนบอลแม่งพอกขึ้นเรื่อยๆก็มันก็ได้อีกมูทนึงดีครับแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับรอเกอร์นะครับแล้วก็
ยืนรอโอ้โหเป็นวันที่ชีวิตยืนนานที่สุดวันหนึ่งในชีวิตเลยนะฮะแล้วก็เทนก็ไม่เตะมุมด้วยนะครับนักเตะไม่ได้แบบว่าใกล้ชิดแต่ไม่เป็นไรตอนนั้นฟินละนะครับรอตอนกลับกูก็โดนหลอกอีกออกกันข้างหลังหมดเลยคือลบที่หาคืออะไรทุกคนครับผมไม่รู้ในคลิปไอ้นี่หรือเปล่านะแต่ว่าที่หาคือไอ้กาดที่มันยืนถือเชือกอะโดนหลอกเหมือนกันพวกเขาก็งงเหมือนกันว่าเอ้านักเตะกลับหมดแล้วเหรอเออเดี๋ยวเขาก็งงเหมือนกันเอากูมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยนั่นแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแม้ว่ามันจะไม่สมหวังคุณผู้ชมฮะแต่นั่นคือวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตผมเลยก็อย่างน้อยคอนเทนต์นี้นะครับที่ผมหวังก็คือหนึ่งเลยอาจจะช่วยเติมไฟให้กับใครสักคนหนึ่งที่มีฝันอยากลองไปถ้ามันช่วยได้นะครับสองก็คืออ่ะไปแล้วมันเป็นไงเผื่อคนอยากรู้นะครับสามก็คงเป็นให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขนะครับหรือสี่บางคนอาจจะไม่พร้อมอ่ะเพราะมันใช้ทุนค่อนข้างเยอะเลยเนาะในการไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มได้แต่ท้ายที่สุดแล้วผมขอภาวนาให้ทุกคนที่ฝันเรื่องนี้ได้ลองไปสักครั้งหนึ่งนะครับพูดซะขนาดนี้นี่ยังไม่ใช่คลิปสุดท้ายของคอนเทนต์นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีคลิปที่4นะครับก็จะเป็นการไปทัวร์4สนามดันทุรังทัวร์ผมบอกแล้วนะครับภรรยาผมไปเนี่ยตอนชวนไปอังกฤษดีใจคิดว่าได้ช้อปปิ้งไม่เลยครับคนวันเนี่ยไปแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีไปเอติฮัดนะแล้วผมไปหลังจากที่เพิ่งฉลองแชมป์ด้วยนะครับไปเอติฮัดมีไปแซมฟอร์ดบริดจ์มีไปเอมิเรตสเตเดียมไปท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะหลายวันครับเพราะมันมีการข้ามเมืองแต่เดี๋ยวผมจะบึ๊บมาเลยเพราะว่ามันจำเป็นต้องจบแล้วคอนเทนต์นี้เพราะเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะฮะก็นั่นแหละครับจึงมี4 EP พรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม EP พรุ่งนี้ด้วยนะครับหรือใครยังไม่ได้ดู2 EP แรกไปดูกันได้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ